สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยานี่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำผัดขิงนะคะผัดขิงหมูนะคะพ่ออุ้ยเขาก็อยากจะให้ทำอาหารให้เขาทานนะคะเพื่อนคือยานี่ผัดขิงลงไปแล้วนะคะทีนี้ก็จะผัดกระเทียมต่อนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะใส่น้ำมันมากรอบไปนิดนึงนะคะเห็นไหมคะขิงก็จะผัดไปออกมาในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเพื่อลดความเผ็ดนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาจะทานไม่ได้นะคะแบบผัดแบบสดๆนะคะก็จะทําเหมือนขิงเจียวนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูนะคะเขาจะทานประมาณนี้เนื้อหมูแล้วก็พริกไทยนะคะเมื่อกี้ดูเหมือนฟ้าแลบนะคะเพื่อนๆฝนตกนะคะใส่หอมลงไปเลยนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อนก็สีสันที่สวยงามนะคะกดน้ำมันหอยนะคะเพื่อนผัดขิงก็เหมือนประมาณการเกี๊ยวขิงนะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เกี๊ยวก็มันจะเผ็ดเกินไปเนาะเขาก็จะกินไม่ได้นะคะผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะจะปล่อยให้ผัดไปสักครู่นะคะเพื่อนคิดถึงนะคะดูเหมือนจะคิดถึงใส่เดี๋ยวเราก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปด้วยนะคะเพื่อนThank you.
ขิงเจียวหอมเจียวนะคะเพื่อนใส่ไม่ต้องมือพันลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยโรยหน้าด้วยสักนิดนึงนะคะเพื่อนผัดให้เข้ากันนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่นี้เองนะคะเพื่อนไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเดี๋ยวก็ใส่ต้นหอมลงไปก็ใช้ได้แล้วนะคะฝนตกเลยนะคะเพื่อนตกหนักเลยมาตักใส่จานก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆยันนี่ก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะหมูผัดขิงนะคะเพื่อนๆ1จานสำหรับคนเฒ่านะคะฝากติดตามช่องสิมิญญาแอนด์อิลิซาเบธพาแซ่บด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพวกเขาก็จะมากินข้าวแล้วนะคะเพื่อนๆฝากช่องสมิญญาแอนด์อิลิซาเบธพาแซ่บด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะมาทานด้วยกันนะคะหมูผัดขิงนะคะเพื่อนๆหมูผัดขิงนะคะให้คนเฒ่านะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะ